รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับเด็กและคุณแม่โดยคาดว่าจะใช้วงเงิน 1,000 ล้านบาทนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมกล่าวถึงแนวคิดแผนพัฒนาคนไทยตลอดช่วงชีวิตว่าขณะนี้ได้เตรียมโครงการเพื่อสนับสนุนการให้เงินเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ1ปีเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและคุณแม่เพื่อแก้ปัญหาจำนวนประชากรของชาติที่กำลังลดลงโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่13มกราคมนี้เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในกรอบงบประมาณปี2559วงเงิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีการทุจริตเงินที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายยงยุทธบอกว่าทางสถาบันและกระทรวงศึกษาธิการจะมีกระบวนการตรวจสอบเพราะถือเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐและเชื่อว่าสถาบันต่างๆในระดับอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบรวมทั้งมีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องเหล่านี้ส่วนเรื่องของการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม12ประการนั้นนายยงยุทธย้ำว่ามีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบของการสื่อสารถึงค่านิยม12ประการของรัฐบาลและงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับงานวันเด็กวันที่10มกราคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลได้จัดเตรียมกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย